สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องรีนิวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวตัวหูฟังครับผมเป็นหูฟังโทโซตัวใหม่อีกแล้วครับตัวนี้เป็นโทโซ Tonal Fit ครับผมซึ่งเป็นหูฟังตัวนึงที่เสียงดีใช้ได้เลยครับในราคาที่ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรมากครับตัวหูฟังเราเอาออกมาแล้วเนาะในกล่องครับที่มีก็จะมีคู่มือแน่นอนนะตรงนี้ต้องให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตัวฟองน้ำครับอันนี้คือทางร้านนี่เขาแถมมาให้ต่างหากนะครับร้านอีกาเจ็ตนั่นเองนะตรงนี้ใจดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็จะมีตัวสาย Type A to Type C แบบนี้ตามมาตรฐานตามปกติของหูฟังที่เขาแถมกันแต่ว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีฟองน้ำอะไรมาให้อันนี้ทางร้านเขาก็แถมให้เป็นในกรณีพิเศษนะครับเพราะหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังทรงแบบเอียบัดด้วยทีนี้เรามาดูเรื่องของดีไซน์ตัวหูฟังแล้วก็ตัวกล่องดีกว่านะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ข้างล่างฐานก็จะเป็นแบบแบนๆล่างนี้สามารถตั้งได้สบายๆข้างบนสกรีนคำว่าโทโซ่เปิดฝาขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็มีไฟสถานะอยู่ข้างหน้าแบบนี้หัวเลาะเหาะซะด้วยนะอ่ะแล้วก็ดึงหูฟังออกมาตัวกล่องก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีปุ่มเปิมอะไรใดๆเลยนะไม่มีปุ่มรีทรงรีเซ็ตใดๆทั้งสิ้นตัวหูฟังครับเป็นทรงแบบเอียบัดครับซึ่งเป็นทรงที่สวมใส่ค่อนข้างสบายมากนะแล้วก็มีตัวรูซับเบสอยู่ด้านหลังนี่แบบนี้นะครับแผงฟังก์ชันก็แตะที่ตัวด้านหลังหูตรงนี้เลยนะแตะได้เลยหูไม่ยาวมากนะครับก้านถือว่าไซส์ขนาดแบบกำลังพอดีเลยเห็นไหมเราใส่ให้ดูจะเป็นแบบนี้ปึ๊บนี่จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้รูปทรงค่อนข้างใส่สบายสบายมากๆเลย Total Sonal Fit นี่เห็นไหมสวยงามอลามแท้ผิวด้านหลังจะเป็นผิวเงากรอสแบบนี้แต่ว่าผิวด้านในครับหรือว่าตรงบริเวณหูเนี่ยจะเป็นผิวด้านแล้วเวลาเราจะใส่เข้าไปในกล่องเนี่ยเราก็ต้องใส่แบบนี้ข้างซ้ายจะต้องใส่แบบเหมือนย้อนหลังอะใส่วางปึ๊บแบบนี้ใส่วางปึ๊บแบบนี้เห็นไหมการจะอยู่ด้านนอกจะไม่ได้เป็นแบบสวมเข้าไปตรงกลางทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคของโทโซ่ Tonal Fit ตัวนี้กันเอารองรับบลูทูธ 5.3 ครับในระยะห่างไม่เกิน10เมตรออดิโอโค้ดตัวนี้รองรับ AAC SBC นะครับขนาดเลเวลของเขาอยู่ที่ 14.2 มิลลิเมตรครับนะก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยไมโครโฟนให้มาข้างละ2ตัวครับพร้อมกับตัว DNS ก็คือช่วยลดเสียงรบกวนขณะสนทนาด้วยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาข้างละ45มิลลิแอมป์ตัวเคสจะมีอยู่500มิลลิแอมป์ครับใช้งานได้นานสูงสุด10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งครับแต่ถ้าเกิดใช้ร่วมเคสก็ใช้ได้อยู่44ชั่วโมงซึ่งนานมากๆเลยนะระยะเวลาในการชาร์จครับหูฟังเนี่ยใช้เวลา 1.5 ชั่วโมงในการชาร์จให้มันเต็มแต่ว่าตัวเคสเนี่ยใช้เวลาชาร์จเข้าไปเนี่ย2ชั่วโมงตัวนี้รองรับ USB Type C นะครับเป็นแบบ Fast Charge ด้วยนะครับและยังรองรับไวเลสชาร์จด้วยหายากนะหายากเลยฐานตัวเนี้ยตัวก้นแบนๆเนี่ยก็คือเป็นตัวที่รองรับไวเลสชาร์จนั่นเองนะกันน้ำระดับ IPX6 ครับเป็นอันดับ1แล้วนะของหูฟังที่เป็นทรงเอียบัดนะครับผมเพราะว่าหูฟังเอียบัดส่วนมากจะกันน้ำระดับแค่ IPX4 หรือว่า IPX5 เท่านั้นตัวนี้ได้ถึง IPX6 เลยซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้รองรับการใช้งานปรับ preset equalizer ได้16รูปแบบเลยผ่านตัวแอปโทโซ่ของเขาการใช้งานแตะแผงควบคุมฟังก์ชันครับควบคุมเพลงนะเล่นเพลงหยุดเพลงเนี่ยสามารถที่จะแตะแผงฟังก์ชัน1ครั้งที่หูข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ครับเล่นเพลงถัดไปแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูด้านขวาเล่นเพลงก่อนหน้าแตะแผงฟังก์ชัน2ครั้งที่หูข้างซ้ายเพิ่มเสียงแตะแผงฟังก์ชันค้าง2วินาทีที่หูข้างขวาลดเสียงแตะแผงฟังก์ชันค้าง2วินาทีที่หูข้างซ้ายครับควบคุมการโทรศัพท์สนทนานะรับสายวางสายแตะแผงฟังก์ชัน1ครั้งที่หูข้างซ้ายหรือขวาก็ได้วางสายโทรศัพท์แตะแผงฟังก์ชันค้าง2วินาทีที่หูข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ในขณะที่เราสนทนาอยู่ Ring Voice Assistant ครับแตะแผงฟังก์ชัน3ครั้งที่หูข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ไมโครโฟนครับตัวนี้ให้มา4ตัวครับพร้อมเทคโนโลยีระบบตัดเสียงรบกวน DNS ครับตัวนี้ก็ให้มาเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงใหม่ดูว่าเขาตัดเสียงรบกวนได้ดีมากขนาดไหนผมตัดสลับเสียงไปมาให้ฟังกันชัดๆเลยครับไปและนี่คือเสียงจากโทโซ่โทโนฟิสนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดสลับเสียงไปมาระหว่างเสียงไมค์หูฟังแล้วก็เสียงไมค์จากตัวกล้องนะคือเราอยู่กันบนดาดฟ้าครับเสียงแรงเลยเนี่ยถ้าดูเราอยู่กันที่ทะเลครับบางแสนครับและอยู่บนดาดฟ้าของคอนโดค่อนข้างลมแรงมากแต่ในระดับว่าฟังเสียงดูเนี่ยมีเสียงลมเสียงเข้าตลอดนะครับเดี๋ยวตัดสลับเสียงกันดูว่าเฮ้ยมันตัดเสียงรอบข้างที่ดีมากแค่ไหนแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันชัดมากแค่ไหนครับโอเค
ท่านี้แหละเป็นยังไงบ้างผมส่วนตัวผมว่าผมก็ทดสอบในจุดที่มันก็โหดเอาเรื่องนะลมเริมอะไรนี่คือมาเต็มเลยอยู่ติดริมทะเลด้วยนะโอเคทีนี้เรื่องของการเล่นเกมตัวนี้จะไม่ได้มีเกมมุงเกมโหมดอะไรใดๆมาให้ครับแต่ว่าเราก็ไปดูผลทดสอบกันว่าเฮ้ยโดยรวมเนี่ยเล่นกับมือถือ Android เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ดีไหมดีเลย์มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปReloading, cover me. Target down. ทีนี้เรื่องของแนวเสียงเนี่ยนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าแนวเสียงค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านเสียงเบสย่านเสียงกลางย่านเสียงหลายๆล้านเนี่ยมันมี impact มันมีรายละเอียดที่ขุดขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงดูแล้วก็ไปลองฟังความคิดเห็นของเพื่อนผมอีก2คนที่ก็ไม่เคยฟังมาก่อนเนี่ยว่าเขารู้สึกยังไงกับหูฟังตัวนี้บ้างครับไปBridges, right? True King builds bridges. We need to find Manta. He's different now. He's stronger than before. It's the Black Trident. During King Atlan's time, there were 7 kingdoms. And the Trident was a curse upon them all.ย่านเสียงกลางๆเบสไม่บวมเกินไปแล้วก็ที่ชอบคือดีเทลของรายละเอียดในเพลงมันได้ยินแบบชัดกว่าหูฟังบางยี่ห้อมันมีรายละเอียดในดีเทลที่ในย่านเสียงกลางที่ไม่ได้ยินในหูฟังที่เบสมันเยอะๆเบสมันไม่บวมเกินไปกำลังดีประมาณนี้ชอบเวทีเสียงกลางๆไม่อู้แล้วก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดชอบกว่าหูฟังที่ใช้อยู่อ่ะโอเคได้ทั้งร็อกทั้งป๊อปอะถ้าย่านเนี้ยประมาณ1,500 ถึง 2,000
ก็ดีกว่าหูฟังตัวเก่าที่ใช้อยู่ตัวนี้คือเบสแบบกลางๆไม่โดดเกินไปไม่ต่ำเกินไปอยู่ในย่านแบบ3ย่านที่ฟังตัวเนี้ยเหมือนจะเก็บรายละเอียดพวกลายดนตรีลึกๆอ่ะคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมันจะมีขึ้นมาอยู่กองอะไรเงี้ยคือมันเก็บรายละเอียดพวกนี้ได้ดีพวกล็อกป๊อปอะไรพวกเนี้ยฮิปฮอปก็ได้ก็เลทประมาณหลักพันให้บวกลบประมาณ900ถึง 1,200 ประมาณนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็น่าจะได้เห็นกันแล้วเนาะว่าเฮ้ยจุดเด่นของเขาเนี่ยมันมีความพิเศษในหลายๆด้านนะครับเป็นหูฟังเอียบัดที่มีขนาดไดเวอร์ที่ใหญ่มากรองรับไวเลสชาร์จคือมันครบคันมากๆอ่ะในราคาที่ 1,590 บาทเท่านั้นเองสำหรับคนที่ชอบหูฟังที่เป็นทรงเอียบัดผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วก็คุณภาพเสียงความสะดวกสบายหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเสียงทำได้ค่อนข้างดีเลยทีและยังกันน้ำได้ถึงระดับ IPX6 ด้วยนี่ตรงนี้คือที่พูดมาทั้งหมดคือเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าหูฟังรุ่นอื่นๆหรือแบรนด์อื่นที่เป็นทรงเอียบัดเหมือนกันเพราะว่าในเรทราคานี้นะอัดเทคโนโลยีมาให้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวค่อนข้างชอบนะครับเป็นสีดำแล้วผมชอบหูฟังที่มันแบบฐานมันเรียบๆอย่างเงี้ยมันวางง่ายนะมันไม่ต้องกลัวกิ่งไปกิ่งมาหูฟังทรงเอียบัดคือผมชอบทรงเอียบัดอยู่แล้วมันสวมใส่สบายๆหูฟังโทโซโทนอลฟิตตัวนี้นะครับก็ช้อปปิ้งกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกันนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมและโทโซโทนอลฟีดตัวนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ